ายวรรคตอนและอักษรย่อเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความที่สื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านอ่านข้อความนั้นอย่างไรการใช้เครื่องหมายในภาษาไทยนอกจากจะต้องเข้าใจในเรื่องการเว้นวรรคตอนแล้วยังมีเครื่องหมายอื่นๆอีกมากมายทั้งที่ใช้และไม่ค่อยได้ใช้ได้แก่จุลภาคใช้ขั้นข้อความที่ไม่ยากนักอาจเป็นเพียงคำเดียวกลุ่มคำรวมทั้งขั้นตัวเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ3หลักเช่น1,000 อ่านว่า 1,000 มคกพมีคคนสัตว์สิ่งของมหภาพใช้เขียนหลังอักษรย่อหรือคำย่อเขียนไว้หลังบทประพันธ์และเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับข้อย่อยเช่นกขค1 2 3 12.50 บาทอ่านว่า 12 บาท 50 สตางค์15:30 น.อ่านว่า15:30 น.ปรัชนีใช้กับข้อความที่เป็นคำถามเช่นปลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณกำลังจะไปไหนปรัชนีจะไม่เป็นที่นิยมในการเขียนมากนักอัศเจรีใช้กับคำอุทานหรือข้อความที่แสดงอารมณ์ต่างๆเช่นวิตายตายเถอยอนิจจาณขาลิขิตใช้กำกับข้อความที่อธิบายไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นในการสื่อความหมายวงเล็บสื่อสารระหว่างบุคคลเราจะมีผู้พูดวงเล็บหรือผู้เขียนผู้ฟังวงเล็บหรือผู้อ่านและบุคคลที่กล่าวถึงสัญญาบกาศใช้ขีดใต้ข้อความสำคัญหรือข้อความที่ให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษเช่นห้ามส่งเสียงงานเริ่มเวลา 10:00 น.อัญญประกาศใช้ขั้นข้อความที่เป็นคำพูดหรือข้อความจากที่อื่นที่ผู้เขียนนำมาอ้างเช่นครูพูดกับนักเรียนว่าขอให้ทุกคนตั้งใจจริงและจะประสบความสำเร็จยติพังใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นวานอนอ่านว่าวานอนเพลาอ่านว่าเพลาใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวได้เช่นศูนย์การศึกษานอกระบบในอำเภอปทิวคือกศน.ยติพังปทิวเส้นไข่ปลาหรือเส้นปลุใช้เขียนไว้เป็นช่องว่างสำหรับเติมคำเช่นผู้ส่งสารหมายถึงตรึกตรงเกลี้ยงเกลาไมยมกใช้เขียนเพื่อซ้ำคำซ้ำวลีซ้ำประโยคสั้นๆเช่นดำดำแดงแดงวันหนึ่งวันหนึ่งสั้นๆทีละน้อยทีละน้อยประยานใหญ่ใช้เลาะข้อความตอนปลายหรือตอนกลางที่แสดงถึงว่าคำเหล่านั้นยังมีอีกมากเช่นสัตว์พาหนะได้แก่ช้างม้าวัวควายปยานใหญ่ปยานน้อยใช้ละบางส่วนของคำที่เน้นชื่อเฉพาะและรู้จักกันดีแล้วเช่นอุดรอ่านว่าอุดรธานีกรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพมหานครโปรดเกล้าอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบุพสัญญาใช้เขียนแทนคำที่ข้างบนตรงกันเช่นกล้วยราคา10บาทส้มราคา10บาทมะละกอราคา10บาทมหัสสัญญาหรือย่อหน้าการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ตรงกับย่อหน้าการเว้นวรรควรรคใหญ่จะใช้กับข้อความที่เป็นประโยคยาวหรือประโยคความซ้อน
และเว้นวรรคน้อยใช้กับข้อความที่ใช้ตัวเลขประกอบหน้าหลังอักษรย่อหรือยศหรือตำแหน่งอักษรย่อหมายถึงพยัญชนะที่ใช้แทนคำหรือข้อความยาวๆเพื่อประหยัดเวลาเนื้อที่และสะดวกต่อการเขียนการพูดประโยชน์ของการใช้คำย่อจะทำให้สื่อสารได้สะดวกรวดเร็วแต่การใช้จะต้องเข้าใจความหมายและคำอ่านของคำคำนั้นคำย่อแต่ละคำจะต้องมีการประกาศเป็นทางการให้ทราบทั่วกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันปัจจุบันนี้มีมากมายหลายคำด้วยกันตัวอย่างอักษรย่อของเดือนมค.ย่อมาจากมกราคมกพ.ย่อมาจากกุมภาพันธ์มีคย่อมาจากมีนาคมตัวอย่างอักษรย่อจังหวัดชพ.ย่อมาจากชุมพรกบ.ย่อมาจากกระบี่ตัวอย่างอักษรย่อลำดับยศพลอ.ย่อมาจากพลเอกพ.ต.ย่อมาจากพันตรีรท.ย่อมาจากร้อยโทตัวอย่างอักษรมาตราช่างตวงวัดกก.ย่อมาจากกิโลกรัมก.ย่อมาจากกรัมล.ย่อมาจากลิตรกม.ย่อมาจากกิโลเมตร